ันชักเครียดนะชักเครียดจะได้ดูตลกบ้างนะฮะตลกปิดหน้าแล้วครับเอาละครับดูว่าจะเป็นใครครับเอาละครับมาครับดูที่ว่าจะได้เล่นตลกไหมออกมาจะเป็นใครแล้วเล่นแบบไหนจะเล่นแบบสนุกเท่าคุณราเมศหรือเปล่าออกมาแล้วเป็นคุณมาลัยนางงามเอาคุณมาลัยตอนนี้คุณมาลัยสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมนะฮะเพลงนี้เราได้ยินทีไรก็คือประกวดนางงามและจังหวะการเดินมันใช่เลยตะกี้เดินออกมาสั้นๆคำสั้นๆสวยไม่สวยขอบคุณมากค่ะถ้าไม่เป็นความจริงจะรีบยอมรับขนาดนี้เหรอสุดยอดแฟนพันธุ์แท้นางงามคุณมาลัยอินทองคำอายุ47ปีอาจารย์ที่ชื่นชอบการประกวดนางงามมากว่า40ปีโดยมีคุณอภัสราหงสกุลเป็นนางงามในดวงใจมีหนังสือที่เกี่ยวกับนางงามสะสมไว้มากเป็นร้อยๆเล่มและรูปภาพเก่าๆของนางงามในแต่ละยุคที่เก็บสะสมมาตั้งแต่เด็กและปัจจุบันก็ยังหาซื้อเก็บไว้ตลอดซึ่งนับเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญที่ทำให้คุณมาลัยกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนางงามทุกสาขาจนคว้าตำแหน่งสุดยอดแฟนพันธุ์แท้มาครองได้สำเร็จและในการเตรียมตัวเข้าชิงชัยแฟนพันธุ์แท้แห่งปีทุกวันคุณมาลัยจะจดบันทึกข้อมูลนางงามทุกอย่างที่มีควบคู่ไปกับการศึกษาเทปการประกวดที่สะสมไว้โดยแบ่งแยกออกเป็นหมวดต่างๆทำให้ง่ายต่อการจดจำสถิติทุกอย่างตั้งแต่เรื่องสัดส่วนคะแนนที่นางงามได้รับหรือแม้แต่เจ้าของตำแหน่งต่างๆในแต่ละปีก็ทำข้อมูลไว้อย่างละเอียดยิบเพราะเธอหวังว่าในการแข่งขันแฟนออฟเดอะเยียร์ในปีนี้ชื่อของผู้เข้ารอบ1ใน5ต้องมีเธอด้วยอย่างแน่นอนทางสำนางงามศิลป์คำที่ดินจังน้อยไปกับโนเกีย Connecting People ลุ้นรางวัลบัญชีเงินฝาก 300,000 บาทและโทรศัพท์มือถือ6เครื่องทุกสัปดาห์กับการโหวตว่าใครจะเป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้แห่งปีและโหวตหาขวัญใจของผู้ชมในตำแหน่งสุดยอดแฟนพันธุ์แท้แห่งมหาชนโดยโหวตสุดยอดแฟนพันธุ์แท้แห่งปีพิมพ์ FA แล้วตามด้วยหมายเลขของผู้แข่งขันส่งมาที่89000โหวตสุดยอดแฟนพันธุ์แท้แห่งมหาชนพิมพ์ FB แล้วตามด้วยหมายเลขของผู้แข่งขันส่งมาที่89000โทรศัพท์บ้านโทรมาที่1900-1900-94หมายเลข01เจษดาโทรศัพท์มือถือหมายเลข02เด็กชายนันทสุดสามก๊กหมายเลข03ธีรพงษ์กล้วยไม้ไทยหมายเลข04ชาคอนประวัติศาสตร์กรุงธนบุรีหมายเลข05อารันหมวยปล้ำหมายเลข06อนุสรณ์ท่องเที่ยวไทยหมายเลข07พิสิทธิ์ดวงดาวหมายเลข08อัศวินการ์ตูนญี่ปุ่นหมายเลข09วลิศริยาน้ำหอมหมายเลข10กนกในโลกของเราหมายเลข11นิภาวันโลกของเราหมายเลข12เจนวิทสแตมป์ไทยหมายเลข13มาลัยนางงามหมายเลข14ธรณีแมลงหมายเลข15สรศักดิ์เครื่องบินรบหมายเลข16อนันต์มอเตอร์ไซค์หมายเลข17นรินทร์หนังไทยหมายเลข18เอกฟุตบอลยูโรหมายเลข19ราเมศเว็บไซต์ไทยแลนด์หมายเลข20พลเทพพระราชนิพนธ์หมายเลข21ปราโมทนาฬิกาหมายเลข22คำพรเลือกตั้งผู้ว่ากทมหมายเลข23สัมพันธ์ตลกคาเฟ่หมายเลข24สุทินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหมายเลข25นิรุตประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาช่วงนี้เรามาดูสรุปผลโหวตสุดยอดแฟนพันธุ์แท้แห่งปีที่เข้ามาล่าสุดกันนะครับอันดับที่1ก็ยังคงเป็นคุณนิรุตประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา 21.8% ส่วนที่2ตามมาชนิดหายใจรถต้นคอกันเลยทีเดียวก็คือคุณเอกฟุตบอลยูโร 20.9% ที่3คุณอารันที่4คุณสัมพันธ์และที่5น้องกนกในและสำหรับการโหวตสุดยอดแฟนพันธุ์แท้แห่งมหาชน5อันดับแรกที่1ยังคงเป็นคุณนิรุตเช่นเดิมแต่เสียงโหวตเริ่มแผ่วลงไปแล้วครับลดลงไปเหลือเพียงแค่ 25.4% ส่วนคุณอารันแม้จะเป็นที่2แต่ก็มีคะแนนเพิ่มขึ้นมาเป็น 23.1% โดยคุณเอกคุณสัมพันธ์และน้องนันทสุดก็ยังมีคะแนนเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆช่วงท้ายรายการเรายังมีผลคะแนนให้ชมกันอีกครั้งนะครับและคุณมาลัยเข้าประจำที่ครับเอาละครับตอนนี้นะครับคุณมาลัยนะครับอยู่ที่แท่นของข้าวอบกรอบนะครับบิก้าเทมากิครับ
พิธีกรก็เบียร์ช้างบริษัทเบียร์ไทย1991จำกัดมหาชนกี่คะแนนถึงจะปลอดภัยเนี่ยเห็นสถิติแล้วเพราะที่2ยัง54เองที่180ก็ทำให้ดีที่สุดแล้วนะคะแต่ตอนนี้บาดเสียวมากคิดว่าเราจะทำได้สักกี่คะแนนเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงนะผลการตัดสินไม่รู้ว่าเขาจะดูที่การตอบหรือว่าดูหุ่นชุดราตรีหรือชุดว่ายน้ำนะนี่จะเป็นยังไงนะเอานะครับไปที่สามวิก่อนนะไปครับเอานะครับมาดูบรรยากาศสวยๆงามๆเรื่องราวของนางงามแหมมีหลายรสชาตินะครับมาดูตรงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับแต่ละหมวดถูกต้อง25คะแนนเต็มซัมซุงรออยู่นะครับ 10,000 แล้วก็เต็ม4หมวดนะฮะ100คะแนนยังไม่มีใครได้ไปนะฮะซัมซุงมอบ 100,000 นะครับตรงนี้3วินาทีนะครับเนื่องจากผิดไม่ได้ต้องมีสมาธิดีๆเลยก็จะเป็นใบหน้านะครับของสาวงามที่เกิดขึ้นในประเทศไทยขณะนี้ถ้าเรานับต้องมี3สถาบันนะเมื่อก่อนเรารู้จักก็จะมีนางสาวไทยมิสไทยแลนด์เวิลด์ตอนนี้ก็จะเป็นเพิ่มก็คือมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สเราเรียกเขาว่าสาวงามกันแล้วกันไม่ใช่เฉพาะคนที่เป็นตำแหน่งชนะเลิศอย่างเดียวอาจจะเป็นรองอาจจะเป็นขวัญใจต่างๆนะฮะแล้วก็ตั้งแต่เกิดประเทศไทยขึ้นมาเลยเอามาถามตรงนี้หมดเลยนะครับเพื่อจะบอกว่าคนคนนี้ชื่ออะไรพอนามสกุลอะไรพอนะฮะแต่จะบอกตำแหน่งก็ไม่ว่ากันนะครับพร้อมนะครับคนแรกสาวงามท่านแรกพร้อมใช่ครับชุติมานายนาค่ะถูกต้องนะครับดีขึ้นหรือยังดีขึ้นแล้วนะอันที่2ครับคนคนนี้ชื่ออะไรครับใช่ครับประภัสราชุตานุพงศ์ค่ะถูกต้องนะครับเอ๊ะไม่ยากเลยนี่คนที่3ครับไปครับปนัดดาวงผู้ดีค่ะถูกต้องนะครับอันที่4ครับไปครับจิรประภาสเวตนันค่ะถูกต้องนะครับคนเนี่ยปีไหนทราบไหมฮะ2534ค่ะเป็นหลานของคุณจิรนันท์สเวตนันท์โอ้โหคุณจิรนันท์เป็นคนตั้งชื่อให้เปลี่ยนเป็นอ๋อนี่ๆๆๆเห็นป่ะโอ้โหขยายไม่ได้นี่แสดงว่ารู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใจเย็นๆสมาธิดีๆนะครับท่านที่5ครับใครครับแสงระวีอัศวรักษ์ค่ะถูกต้องนะครับตอนนี้ปีไหนปี2529ค่ะเป็นปีที่กระชากมงกุฎค่ะปีที่กระชากมงกุฎมงกุฎเคลื่อนไหวได้นะมีรีโมทท่านที่6ครับไปครับปริสาหงหิรันค่ะถูกต้องนะครับท่านที่7ครับไปครับมรกตกิติสาระค่ะถูกต้องนะครับหลายคนอาจจะยังงงอยู่ก็เป็นมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สคนสุดท้ายค่ะปีนี้แหละนะครับ8ครับไปครับผ่านข้ามค่ะโอ้โหข้ามอ่ะรออีกนิดนึงที่เป็นเดี๋ยวก่อนนะคะนั่นแหละข้ามไปถูกแล้วแหละแสดงว่าใช้เวลาไปเยอะเกินไปเป็นนักกีฬาค่ะเจนจีราเกิดประสบค่ะเจนจีราเกิดประสบข้ามไปหนึ่งเท่านั้นเองอย่าไปใจเสียนะ24คะแนนต้องถือว่าเยอะนะฮะ20ขึ้นถือว่าได้อยู่แล้วนะฮะอันนั้นครับข้ามไปหนึ่งนะท่านที่9ครับไปครับสาวินีปการนังค่ะถูกต้องนะครับอันนี้ปี2527ค่ะก็เป็นนางสาวไทยปี2527นะฮะอันนั้นครับท่านที่10ครับไปครับกุลธิดาเย็นประเสริฐค่ะถูกต้องนะครับแม่ดูแต่ละเรื่องแต่ละท่านเนี่ยมันก็ได้อารมณ์แปลกๆดีนะเมื่อสักครู่นี้ยังเป็นเว็บวบอยู่เลยนะฮะมานางสาวไทยนางงามต่างๆนี่แล้วนะฮะเอานะครับ18ครับไปครับทวีพรคลังพลอยค่ะถูกต้องนะครับเป็นนางสาวไทยปี2529ค่ะ2529ถูกต้องด้วยนะครับเอานะครับไป12แล้วนะครับไปครับข้ามดีกว่าค่ะโอ้โหกลัวเวลาหมดมันกลัวเวลาหมดค่ะกลัวเวลาหมดอะไรล่ะจิตไทยสงฆ์อะค่ะดวงเดือนจิตไทยสงฆ์ดวงเดือนจิตไทยสงฆ์พอตอนแรกมันไม่ออกรู้เลยว่าเดี๋ยวไม่เวลาไม่พออุ้ยเดี๋ยวเวลาหมดฉายาเขาน้องร้องโอ้ไปกี่เวทีเขาก็ได้ที่2ตกลงข้ามไปนะฮะก็ตอนนี้ได้10นะจาก12มา13ครับไปครับข้ามค่ะโอ้ง่ายมากค่ะพัชรพรชัยมงคลโอ้โหตอนนี้คือกำลังสู้กับตัวเองเท่านั้นนะหลายคนที่ลงมาตรงนี้สู้กับตัวเองเท่านั้นนะครับ
ก็เป็นนางสาวไทยปี2533ค่ะถ้าคุยกันธรรมดานี้ได้แน่นอนนะค่ะดูใบหน้านี้อย่าดูใบหน้านี้ใบหน้านี้น่ากลัวมาก14นะครับไปครับการที่พงสุขค่ะถูกต้องแล้วค่ะเราต้องหลบหน้าเราละถึงจะดีขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวแรกมันจะติดนะมันก็ทั้งที่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นนะสมาธิดีๆครับสมาธิดีๆนะครับคุณทันทิพย์นี่ตั้งแต่ปี2528ค่ะ28นะฮะเราไทยนะครับโอ้โหนะฮะเอานะครับท่านที่15แล้วนะครับใครครับสุภรนันท์พันชูจิตค่ะถูกต้องนะครับนี่เราต้องหลบหน้าเราหรือเปล่าเนี่ยนะฮะเอานะครับไปนะฮะ16แล้วนะแต่ว่าเป็น12คะแนนที่13จะได้หรือไม่ไปครับนิภาพัฒน์สุดสิริค่ะถูกต้องนะครับโอ้โหปีไหนเนี่ย2514ค่ะ14นะครับโอ้โหพศก็จำได้ด้วยนะครับอันที่17แล้วนะครับไปครับวงเดือนภูมิรัตน์ค่ะถูกต้องนะครับดูนะครับเอาเพื่อความชื่นใจตำแหน่งนี้คือตำแหน่งเป็นนางสาวไทยนางสาวสยามปี2479ค่ะ2479ค่ะเป็นนางสาวไทยที่อายุน้อยที่สุดที่สำรวจนะคะ14ไม่เต็ม15ได้2479ทุกท่านหรือแต่ละท่านอยู่ตรงไหนของแผ่นดินหรือว่าตรงไหนก็ไม่รู้นะครับโอ้โหก็ประมาณ70ปีมาแล้วนะนะครับท่านที่18นะครับใครครับแสงเดือนแมนวงถูกต้องนะครับอันนี้2511 2511นะครับเริ่มจับสมาธิได้แล้วนะครับไปท่านที่19นะครับไปครับวารุณีแสงสิรินาวินค่ะถูกต้องนะครับเป็นนางสาวไทย2512เป็นคนที่มีเรียวขาสวยที่สุดในบรรดานางงามทั้งหมดนี่รู้ว่าตรงไหนสวยกับตรงไหนปีไหนเกิดอะไรขึ้นนะฮะปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับ3งานต่างๆทั้งมิสไทยแลนด์มิสเวิลด์และมิสยูนิเวิร์สจะประกวดที่ประเทศไทยแน่ข้อมูลเพียบท่านที่20ไปครับประพัฒน์สอนพนิชกุลค่ะถูกต้องนะครับโอ้เกือบจะข้ามไปเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้เป็นนางสาวไทยที่เก่งค่ะเก่งคือค่ะความรู้ไม่สูงแต่สู้ชีวิตแล้วทุกวันนี้ประสบผลสำเร็จค่ะลูกสามีอะไรปีค่ะปีไหนรู้ไหม2509ค่ะ2509ถูกอีกแล้วด้วยเป็นปีแรกที่คุณบุรินทร์วงสงวนออกแบบมงกุฎให้เป็นคนแรกเอาละคราวนี้เราพยายามพูดให้มันหายคายพูดไปได้นะได้ครับท่านที่21นะครับไปครับข้ามค่ะโอ้โหอันนี้รองอันดับ2ของมิสไทยแลนด์เวิลด์ค่ะเนี่ยท่านนางงามสมัยใหม่เอาละนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไม่ใช่ตำแหน่งมิสหรือว่าตำแหน่งมงกุฎเบอร์1ชนะเลยก็เลยจำยากนิดนึงนี่คือคุณจิตาภากิรชยายากๆนะครับเอานะครับ22 23 25เหลือไม่กี่ท่านนะฮะเอานะครับท่านที่22นะครับไปครับประชิดทองอุไรค่ะถูกต้องเอาปีไหนอันนี้2495ค่ะ2495นะครับอันเนี้ยทุกคนก็มีความรู้ความสามารถความรักแตกต่างกันไปนะฮะ23ครับไปครับเรียมแพทยนาวินค่ะถูกต้องค่ะอันนี้เป็นนางสาวไทยปีแรกที่เปลี่ยนจากนางสาวสยามเป็นนางสาวไทยค่ะนี่เป็นปีแรกที่เริ่มใส่รองเท้าอ๋อให้ใส่รองเท้าได้เมื่อก่อนไม่ให้ใส่ไม่ได้นะ2482ค่ะ82ด้วยโอ้โหถูกต้องด้วยนะฮะ24กับ25ครับเอา24นะฮะตั้งใจให้ดีนะครับ24ครับไปครับสว่างจิตคฤหานนท์ถูกต้องนะครับอันนี้2482ค่ะอันนี้2483ค่ะถัดมาอีก1ปีนะครับปิดท้ายตรงนี้แล้วหมดแล้วนะฮะค่ะไม่ต้องข้ามนะฮะลุยมาให้ได้นะติดขัดยังไงก็เบ่งออกมาให้ได้นะค่ะเอาละครับดูว่าจะปิดท้ายได้หรือไม่นะฮะตอนนี้ทำไปถึง20แล้วนะค่ะตรงนี้จะเป็น21นะถือว่าเยอะนะค่ะโอ้โหปิดท้ายครับไปครับวันนี้เราหักเกียรติค่ะถูกต้องนะครับนางสาวสยามปี2478คนที่2ค่ะถูกต้องด้วยนะครับนะครับก็รับไป21คะแนนนี่เลยแล้วคนดูอ่ะขอบพระคุณค่ะนี่ขนาดเป็นเพียงหมวดเดียวยังไม่ประกาศตำแหน่งชนะเลิศสาวผู้นี้ที่ชื่อมาลัยมีความมั่นใจว่าก้าวไปถึงตำแหน่งครองมงกุฎในค่ำคืนนี้แน่นอนโอ้โหหมวดแรกเท่านั้นนะครับ21คะแนนเหลืออีก3หมวด
มาลัยจะก้าวเข้าไปสู่ความมั่นใจและคว้ามงกุฎได้หรือไม่เป็นไงครับคุณมาลัยมีสิทธิ์ไหมลายจะทำให้ดีที่สุดค่ะสุดยอดจริงๆปีนี้มีหลายรสชาติหลายอารมณ์จริงๆนะฮะมันก็คลายความตื่นเต้นนะฮะเพื่อนก็มีสิ่งต่างที่จะผ่อนคลายขึ้นมาได้ค่ะไล่ตั้งใจดีๆนะไล่ตัวเองเขาห่วงไล่นะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะมาดูนะครับว่าในข้อต่อไปจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเป็นคำถามคำตอบตรงนี้มันเรื่องเดียวเลยคำถามเดียวเลยจะเป็นอย่างไรนะมาถึงตรงนี้นะดีแล้วนะสู้ค่ะสู้ไม่ต้องโวยนะสู้ค่ะสู้ค่ะนางเอาบอกสู้ค่ะคำถามคำตอบครับไหนๆเชียร์กันมาแล้วก็เชียร์กันต่อไปนะคุณมาลัยนะฮะหมายเลข11ขนาดนี้ก็คือคนที่11ที่เข้าแข่งขันนะตรงนี้คำถามคำตอบนะฮะดูว่าจะได้ไปอีกเท่าไหร่นะครับพร้อมนะครับฟังครับในการประกวดนางสาวไทยนั้นตำแหน่งที่ได้รับความสนใจและติดตามจากบรรดาสื่อมวลชนและผู้ชมไม่แพ้กับตำแหน่งชนะเลิศหรือว่านางสาวไทยก็คือตำแหน่งขวัญใจช่างภาพค่ะแม่แล้วหลายคนก็ประกาศก่อนเลยเนี่ยรู้ปุ๊บโอ้โหขวัญใจช่างภาพนะครับถือเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญเนื่องจากผู้ที่ได้รับตำแหน่งนั้นจะได้มาจากการโหวตของเหล่าบรรดาสื่อมวลชนที่เข้าไปนะฮะสังเกตการเข้าไปทำข่าวเข้าไปดูต่างๆในการประกวดในครั้งนั้นนะฮะซึ่งในการประกวดทุกๆครั้งบรรดาแฟนๆก็จะลุ้นนะครับแล้วก็รอคอยนะครับว่าใครจะได้รับตำแหน่งขวัญใจช่างภาพในปีนั้นๆไปครองถามอะไรดีนะคำถามครับถามว่าขวัญใจช่างภาพและสื่อมวลชนของนางสาวไทยนี่นะฮะคนที่9ชื่อว่าอะไรครับ คนที่9ซึ่งยังไม่มีผู้เข้าแข่งขันคนไหนทำคะแนนแซงขึ้นได้ที่2คุณดรินทร์54คะแนนที่3คุณธรณี52คะแนนที่4คุณสุทิน50คะแนนและที่5มี2คนก็คือคุณอนุสรและคุณกนกไนที่มี45คะแนนส่วนคุณนุราเมศนั้นมีคะแนนรวม41คะแนนอยู่ในอันดับที่7ซึ่งถือว่าตกรอบไปแล้วแน่นอนมาถึงคุณมาไหลที่เล่นไปเพียง1หมวดมี21คะแนนไม่น้อยเลยทีเดียวครับต้องมาลุ้นกันว่าที่เหลืออีก3หมวดจะทำคะแนนได้อีกเท่าไหร่จะมีสิทธิ์ลุ้นเข้ามาคนแรกเลยค่ะซึ่งมีทรงผมมาตรฐานทรงที่สาวๆสมัยนั้นนิยมมากเขาเรียกว่าเบี่ยงสีไม้จะเป๋ไปข้างนึงเราฟังคุณมาลัยวิเคราะห์มาขนาดนี้แล้วยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงและจะตอบไม่ตอบ25คะแนนตรงนี้ถ้าเกิดทำได้แล้วตอบขึ้นมานี่บวก21นี่สูงมากเลยนะเนี่ยเชิญต่อครับทีนี้นับแต่ปีนั้นมาจนณปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ขาดนางขวัญใจช่างภาพเลยนะคะทีนี้ก็ไล่ต้องไล่มานะคะเราถามนั่นคือลำดับที่9ค่ะค่ะจะนับเดี๋ยวนี้แล้วค่ะนับมาสงสัยต้องใช้ไว้บอร์ดนะคะไว้บอร์ดนะครับไม่พลาดได้ไม่แน่แล้วนะฮะนางงามนี่อาจจะแผลงฤทธิ์ขึ้นมาตรงนี้นะครับใช้ความสวยความงามนี่ทํา25คะแนนเต็มแล้วก็เกิด2หมวดที่เหลือทําเต็มขึ้นมาด้วยนี่โอ้โห90อัพเลยนะฮะเนี่ยคนที่1ไปคิดไปด้วยครับสีมาที่มณฑาก็เป็นปี2511คนที่2ก็ต้องเป็น2512ปีนั้นคุณพนารัตน์ได้2513ไม่มีการประกวดมาประกวด2514รู้สึกจะเป็นคุณพลินทร์กรเพชรนะคะคนที่4จริงๆนับไล่มาก็จะได้ละ2000อันนี้ไม่ให้เป็นพลาด2515ปีคุณกนกรยุคใหม่คนที่5 6 7 8 9สาวินีก็เป็นวรัญญาวรากรสาวินีทานทิพย์เจ้าตัวคุณทานทิพย์ก็เป็นลีลาวดีคนที่7แล้วคนที่8ทวีพรแล้วก็ต้องชุติมา27 28 29 30ปี31ในปุ๋ยนั่นเองอ่ะตอนนี้เกิดนึกไม่ออกขึ้นมาแล้วไม่เป็นไรเบอร์7เบอร์8ชุติมาขวัญใจช่างภาพโถทำไมมานั่งนึกไม่ออกดูสิฮะเป็นอะไรไม่รู้นะฮะมันไม่ยอมหายตื่นเต้นง่ายจะตายไปแต่ความรู้ๆอยู่แล้วแต่นึกไม่ออกตอนนี้ตอนนี้นึกออกแล้วค่ะแต่ว่าทำไมถึงนึกไม่ออกบ้าหรือเปล่าอะแต่โอ้โหนี่คือพลังของความตกใจนะคะมันง่ายมากค่ะตอบไหมฮะ
ตกลงตัดสินใจตอบนะฮะเอานะครับมาลองดูนะครับว่าพลังของแฟนแท้ของนางงามนี่จะเป็นอย่างไรนะครับทำหมวดแรกนั้น21คะแนนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดหมวดนี้25คะแนนนี่จะมีโอกาสมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า2หมวดนี้เนี่ยต้องตุนเอาไว้ก่อน2หมวดที่เหลือนะฮะเรื่องราวของจิ๊กซอว์กับคุณสมบัติคุณลักษณะต่างๆนี่หลายคนแบบน่ากลัวเอาละครับสิ่งที่เราถามก็คือถามว่าขวัญใจช่างภาพและสื่อมวลชนนะครับสำหรับนางสาวไทยนะฮะคนที่9มีชื่อว่าตอบครับคุณพัศรบุญเกียรติค่ะตอบมาแล้วเรียบร้อยนะครับถ้าถูก25ไม่ถูกเป็น0นั่นหมายความว่าเข้าแรกแล้วนะฮะขออวยพรให้ได้เป็นขวัญใจช่างภาพแต่ไม่ได้เข้า5คนตะกี้ช็อกเลยค่ะว่าไม่ใช่ตัวพรทิพย์ได้เป็นนางขวัญใจช่างภาพเกิดอะไรขึ้นทำไมตอบไปแล้วเรียบร้อยดูผลนะเขาจะเป็นอย่างไรนะครับพัดซ้อนบุญจะเกียร์คุณฮันนี่นั่นเองคำตอบนะครับดูว่าสาวชื่อมาอะไรจะทำตัวยังไงนะครับคำตอบนะครับถูกต้องนะครับหมดนะครับทำคะแนนได้ดีเหลือเกินนะครับแล้วก็ทำสำเร็จแล้วนะครับใน1หมวดนี้ทำคะแนนเต็มได้แล้วนะครับสำหรับหมวดที่2นะครับคำถามคำตอบ25คะแนนเต็มโอ้โหน่าสนุกอีกแล้วนะครับคุณมาลัยนะครับตรงนี้นะครับเชิญทางด้านนี้เลยนะครับมารับของขวัญก่อนนะเนื่องจากการประกวดยังไม่ตัดสินผลสิ้นสุดยังไม่มาแต่ว่ามาตอบอย่างนี้รางวัลพิเศษมารออยู่แล้วสำหรับสาวงามที่ชื่อว่ามาลัยซัมซุงมอบให้10,000โอ้โหนี่เวลานี้ถ้าคุณจะต้องการคะแนนเต็มๆคุณต้องเอามือสองอันทำอย่างนี้ คุณต้องซ้อมเลยครับไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้โอ้โหเวทีการประกวดนางสาวไทยเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี2477ซึ่งการประกวดยุคแรกๆนั้นยังไม่มีตำแหน่งขวัญใจช่างภาพจนกระทั่งปี2511ทางกองประกวดจึงได้เพิ่มตำแหน่งนี้ขึ้นมาโดยคุณสีหมายทิพย์มนทาได้รับตำแหน่งขวัญใจช่างภาพในปีนั้นนับเป็นนางงามคนแรกที่ได้ตำแหน่งขวัญใจช่างภาพในประวัติศาสตร์การประกวดนางสาวไทยด้วยซึ่งในการประกวดต่อๆมาตำแหน่งขวัญใจช่างภาพก็โด่งดังมีชื่อเสียงไม่น้อยไปกว่านางสาวไทยไม่ว่าจะเป็นคุณลีลาวดีวัชโรบลคุณชุติมานายนาที่ควบตำแหน่งนางสาวไทยอีกตำแหน่งและคุณโยลดารองหานามที่รับตำแหน่งนางสาวไทยอีกเช่นเดียวกันหรือแม้แต่หมอเบิร์ตอภิสมัยศรีรังสรรค์ที่ปัจจุบันเป็นผู้ประกาศข่าวไปแล้วจนกระทั่งปี2531ปีที่คุณปุ๋ยพรทิพย์ได้ตำแหน่งนางสาวไทยก็เป็นปีเดียวกับที่ประเทศไทยมีขวัญใจช่างภาพคนที่9นั่นก็คือคุณฮันนี่พัศรบุญเกียรติซึ่งเป็นสาวงามที่มีความโดดเด่นหลังจากการประกวดเธอมีงานในวงการบันเทิงเข้ามาไม่ขาดสายซึ่งภาพยนตร์เรื่องแรกที่เธอแสดงก็คือเรื่องแม่เบี้ยคนที่หนูรักเขามีความผิดอะไรที่สำคัญเธอยังโด่งดังสุดๆกับผลงานเพลงที่ฮิตติดหูแฟนเพลงไปทั่วบ้านทั่วเมืองนั่นก็คือเพลงเสือที่เป็นหวานจะไร้สักเท่าไหร่ออกลายมาเลยออกลายให้เห็นเฮ้ยที่เป็นตัวจริงอันน่ากลัวโอ้โหตอนนี้รวมลงไปเนี่ย2บท46เข้าไปแล้ว46นั่นหมายความว่าอนุสรณ์ท่องเที่ยวไทยกนกในโลกของเราได้จากเราไปเรียบร้อยแล้วนี่ลาเนี่ยเขาต้องส่งจูบสองมือสองมืออย่างเงี้ยโอ้นะครับ45ไม่พอเพียงนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะคุณมาลัยเข้าไปแทนที่1ใน5แน่นอนเอาละคุณมาลัยเข้าประจำที่นะครับโอ้โห2หมวดนี่46เข้าไปแล้วเลข2หมวดจะทำเท่าไหร่ถ้าคิดง่ายๆสัก20 86มีเอกได้มาอะไรก็มีได้เหมือนกันเอาละเรื่องราวนี้น่าที่จะแข่งกันอย่างยืดเยื้อจิ๊กซอว์ครับและทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วนะครับสำหรับคุณมาอะไรเรื่องราวของนางงามตรงนี้นะฮะเป็นท่านที่11แล้วนะครับจิ๊กซอว์นี่โดนทุกคนคราวนี้สวยๆงามๆจะโดนอะไรเอานะครับตรงนี้นะครับเราต้องเรียกว่าเป็นสาวงามหรือนางงามนี่นะฮะคนคนนี้ชื่อว่าอะไรครับถ้าไม่โหดร้ายเกินไปนางงามทุกคนมีมงกุฎค่ะแล้วดิฉันไปยืนนั่งมองมงกุฎค่ะมองมงกุฎมาหลายเดือนแล้วถ้าเห็นมงกุฎแล้วคิดว่าไม่พลาด
แล้วก็ถ้ารูปเต็มหน้านะคะหน้าจะต้องอยู่ตรงเนี้ยถ้าคิดว่าหน้าจะเป็นอย่างนี้มงกุฎจะต้องอยู่ตรงเบอร์3แล้วนะคะนอกจากเมื่อ2หมวดก็บังคับขู่เข็นพอสมควรแล้วอันนี้จะเอาอีกแล้วเหรอบังคับอีกแล้วเหรอยังไงแต่ถ้ามาอยู่ข้างๆเอาละสิถ้ามาอยู่ข้างๆนางงามจะต้องหันข้างเอาละสินะคะสามารถจะใช้คอมเบี่ยงออกมาให้อยู่ตรงนี้ได้เลยนี่เขายังไม่เห็นอะไรเลยนะเนี่ยค่ะเขายังไม่เห็นอะไรเลยนะเนี่ยแต่เขาต่อว่าเราน่าดูแต่ดิฉันคิดว่าจิ๊กซอควรจะเป็นนางงามที่มีชื่อเสียงดิฉันว่ามันต้องเกี่ยวกับเรื่องนางงามจักรวาลโอ้โหนี่วิเคราะห์โจทย์เสร็จปุ๊บไม่ต้องเปิดอันนี้ไม่ต้องอะไรมากเลยนะคิดมาจากที่บ้านแล้วค่ะวางแผนในการที่จะดูจะเจออะไรเตรียมการไว้แล้วรูปที่จิ๊กซอที่หลอกกันมาตลอดเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ข้างๆและวันนี้สังเกตดูว่าตัวเฉลยอยู่ข้างบนดิฉันขอเปิดเบอร์3ค่ะคิดว่าจะเจออะไรน่าจะเป็นภาพขาวดำค่ะน่าจะนะคะแล้วเลข3เปิดมาจะเจออะไรฮะยอดมงกุฎค่ะยอดมงกุฎค่ะยอดมงกุฎครับยอดมงกุฎครับออกมาเป็นอนาคตที่ว่าจะสดใสโดยได้46คะแนนจาก2หมวดกลับต้องมาเจออุปสรรคในหมวดจิ๊กซอว์เข้าแล้วครับคุณมาลัยจะแก้สถานการณ์ได้ดีแค่ไหนต้องมาลุ้นกันในช่วงหน้าครับสิ่งที่ต้องการที่สุดของคุณมาลัยคือเห็นยอดมงกุฎและลายค่ะขอมงกุฎตรงยอดมงกุฎหรือลายมงกุฎขอให้มีมงกุฎเถอะค่ะเอานะมงกุฎขาวๆเมื่อกี้ดำๆขอขาวๆบ้างฮะเปิดมาครับหมายเลข8โดนตัดอีก5นะครับสูงสุดจะเป็น20นะฮะขณะนี้เป็นภาพนี้เป็นหน้าผากอยู่ค่ะแล้วมงกุฎล่ะฮะมงกุฎไม่มีแสดงว่ามีหน้าผากของคนไหนเป็นลักษณะพิเศษมีไหมหน้าผากของคุณณภัสราจะมีหยักลงมานะคะโอ้โหดูดีๆนะครับตอนนี้เราคิดว่าอะไรจะเป็นอะไรสูงไหมครับนี่คือคิ้วนะคะรูปนี้ไม่เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาแน่นอนเป็นรูปถ่ายตรงก้มไหมไม่ได้ใส่มงกุฎก้มไหมไม่ก้มด้วยไม่กลมไม่เบี่ยงด้วยไม่เบี่ยงบอกแล้วว่ามันไม่ได้ยากคิดมากไปเองคุณเซอร์ขอเปิดเบอร์13อีกเบอร์ตกลงเปิดเพิ่มไหมค่ะเปิดได้สิ่งที่อยากจะเห็นที่สุดน่าจะเป็นตรงไหนตรงนี้พอจะเดาๆได้บ้างแล้วใช่ไหมเห็นลูกตานะคะลูกตาเนี่ยน่าจะเป็นเบอร์14เขาเปิดเบอร์14ดีกว่านะคะตกลงเปลี่ยนแล้วนะค่ะ14ดีกว่า14เพราะตรงกลางนี่มันเป็นจมูกแล้วก็หัวตา14นะอยากได้ลูกตาเขาแสดงว่าเรามีความมั่นใจเกี่ยวกับลูกตาของนางงามต่างๆค่ะเพราะคุณภัสราจะสวยตานะคะโอ้นี่ในใจอยากจะตอบว่าภัสราใช่ไหมฮะไม่คุณภัสราก็คุณแบบคุณปุ๋ยค่ะพรทิพย์ค่ะสองคนนี้นี่อยู่ในใจเปิดดูดีกว่านะค่ะตกลงเปิดหมายเลข14นะฮะ14ค่ะนะฮะเอาละครับมาแล้วครับโอ้โหได้ไหมฮะแม่มันไม่ครบครับคงจะต้องเสียคะแนนแล้วมั้งมันไม่ครบครับ2หมวดมาดีนะครับแต่ตอนนี้ต้องมาเดาโจทย์เบอร์13ไปบังลูกตาตะกี้น่าจะเปิดเบอร์13เปิดอีกก็โดนอีกตอนนี้นะฮะสูงสุดที่รวมไปจะเป็น61ค่ะถ้าเปิดอีกตัดอีก5รวมแล้วเป็น56 56ไปรวมของข้างหลังเนี่ยเอาสักเท่าไหร่ดีถ้า20ก็76ถ้า15ก็อะไรล่ะ71แต่ดูตอนนี้เห็นว่ามันเป็นคุณภัสรานะคะเปิดอีกเบอร์ดีกว่าค่ะตกลงเปิดเพิ่มนะฮะโอ้โหดูนะครับว่าเปิดแล้วจะได้อะไรหรือไม่นะฮะจะตัดไปอีก5นะครับก็จะเหลือ10คะแนนค่ะเอาเบอร์13ค่ะโอ้13ที่เมื่อสักครู่จะเปิดค่ะเอานะครับเปิดหมายเลข13นะครับดูซิจะเป็นยังไงช่วยมั้ยครับเห็นมั้ยเปิดมาแล้วกับไม่ใช่เลยอ้าวโอ้โห4หมายเลขแล้วครับในใจตอนนี้มีกี่คนครับมองลูกตาแล้วเป็นยลดาลงหานามอะค่ะเอาเปลี่ยนไปแล้วค่ะคนเดียวเลยเหรอฮะใครเห็นหางตาเป็นคุณอภัสราไม่ใช่นะทัศน์สอน
เอ้ามา3คนแล้วครับไม่น่าหรือคิดมากไปเดี๋ยวก่อนนะคะแปลกค่ะพอมาเพ่งความรู้สึกตรงนี้นะคะกลับมาคิดเป็นคุณพัสราอีกตรงนี้ทุกทีเลยที่มารวมความรู้สึกไว้ตรงนี้นะคะแต่พอถ้ามามองเพ่งตาข้างเดียวตาไปเหมือนโยรดาลองหานามสมัยที่โยรดาไม่ใช่คนไม่ใช่คนตาดิฉันขอเสียงดีกว่านะคะแปลว่าจะตอบว่าเป็นคุณพัสราตกลงจะขอตอบนะฮะขอตอบนะครับรู้ว่าคุณมาลัยจะตอบอะไรตรงนี้ออกมานะฮะแล้วผลก็คือว่า10คะแนนหรือ0ค่ะอย่าลืมว่าหมวดใดหมวด1เป็น0เนี่ยมันเหนื่อยค่ะเหนื่อยมาดีแค่ไหนหายไป1หมวดแล้วเป็น0นี่เหนื่อยเลยนะฮะเอา10คะแนนไปได้ค่ะชื่อตอบครับคุณพัสราหงสกุลค่ะคุณพัสราหงสกุลก็คือบุคคลที่ตั้งแต่แรกก็ตั้งใจจะตอบเหมือนกันค่ะตอบแล้วเรียบร้อยคําตอบนะครับคําตอบนะครับดูว่าหลังจากเฉลยแล้วคุณมาลัยจะทำท่าอย่างไรนะครับผิดครับ อีกทีสิจะเป็นใครเมื่อกี้คุณมาลัยบอกตาเหมือนใครโยลดาร้องหานามโยลดาร้องหานามคุณมาลัยเนี่ยตั้งคำเอาไว้บีบบังคับตัวเองว่าเขาจะต้องเอาคนเด่นคนดังมาแน่มันไม่แน่โจทย์ไม่แน่ลองดูเต็มๆนะฮะค่ะโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นจุดที่ง่ายแต่ว่าคว้าไปไม่ได้นะครับไปคิดว่าโยลดาทั่วๆไปนี่ไงมันซ่อนอยู่ไงค่ะเปิดครับโอ้โหนึกแล้วนะว่าเขาไม่มีชอมไม่น่าเป็นพัสลาแต่ว่าเพราะหลายๆครั้งนะแต่ลูกขยายค่ะลูกขยายคิดว่ามันเป็นไปได้ที่ว่ามันเพราะว่าตะกี้คุณมาอะไรก็บอกว่านะชามชอมอะไรตรงนี้ใช่ไหมฮะไม่แม่สุดท้ายตรงนี้นะครับหมวดนี้ก็เป็น0คะแนนครับโยลดารองหานามนางสาวไทยประจำปี2532เกิดเมื่อวันที่7มกราคมปี2513เป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดเข้าประกวดนางสาวไทยโดยได้หมายเลข31ด้วยท่วงท่าและบุคลิกภาพที่โดดเด่นสง่างามประกอบกับความสามารถที่หลากหลายทำให้เธอสามารถพิชิตมงกุฎนางสาวไทยประจำปี2532มาครองได้สำเร็จและยังคว้าตำแหน่งขวัญใจช่างภาพและสื่อมวลชนมาครองได้อีกตำแหน่งด้วยมาดูสุดท้ายตรงนี้นะครับคุณสมเล่นมีปอปลาไม่ต้องกลัวฮะออกเข้าประกวดนางงามจักรวาลคนนางงามจักรวาลชื่อเล่นมีปอปลาเกิดก่อนคุณมาลัยคุณสกุลตอบไปแล้วเรียบร้อยคำตอบนะครับเขาก็ไหว้เวียนไหว้ตอบคุณอภัทรามาไม่อยากถูกต้องนะครับคนจับมือมันโกงแม่รอดตัวเลยโอ้แม่ไม่มีความสุขใดไหนจะเทียมเท่ากับได้ตอบอภัทราแล้วก็เป็นคำตอบอาพัสราหงสกุลเอาเชิญเชิญเรียนแบบเรียนแบบอะไรนะฮะขอตะกี้ไหว้ขอไหว้คุณพัสราเลยไม่ต้องมาคุณพัสราดูอยู่หรือไม่ถ้าข่าวสายไปถึงคุณพัสราอาจจะมีของขวัญสำคัญมาหาคุณมาอะไรก็ได้เพราะตอบชั้นเหลือเกินแล้วไม่ถูกสักทีลองดูหมายเลขหนึ่งที่บอกว่าจะไปช่วยเลข4 31ไม่เลือกถ้าเลือกก็จะเป็นอะไรชื่อจริงมี4พยาแต่งงานแล้วนะครับสุดท้ายนะครับก็รับไป15รวมแล้วทั้งหมดนะครับ61คะแนนแม่วันนี้นะคุณมาลัยถึงแม้ว่าผลออกมาแต่ละท่านจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะแต่ทุกคนก็จะมีลักษณะท่าทางแตกต่างกันไปนะครับคลายเครียดระบายออกตรงนี้นะ61ไม่น้อยไม่น้อยบาดเสียวเพราะขณะนี้61เข้าไปสู่ลำดับที่2อภัสราหงสกุลหรือปุ๊กเกิดเมื่อวันที่16มกราคมปี2490มีชื่อเดิมว่าวรรณรัชนีเธอผู้นี้นอกจากจะเป็นนางสาวไทยประจำปี2507แล้วยังเป็นนางสาวไทยคนแรกที่สามารถคว้ามงกุฎนางงามจักรวาลปี2508จากรัฐไมอามี่มาครองได้สำเร็จโดยตลอดระยะเวลา1ปีที่ดำรงตำแหน่งนางงามจักรวาลคุณอภัสราหงสกุล
ได้ทำหน้าที่เป็นทูตสันทวไมตรีออกเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในทวีปต่างๆทั่วโลกรวมระยะทางถึง 164,550 ไมล์ซึ่งมากพอๆกับการบินรอบโลกถึง6รอบครึ่งเลยทีเดียวปัจจุบันแม้คุณปุ๊กจะมีอายุถึง57ปีแล้วแต่ภาพของนางงามจักรวาลที่เต็มเปี่ยมด้วยความงามและความสามารถที่ชื่ออภัสราคนนี้ก็ยังคงอยู่ในความทรงจำของคนไทยทั้งประเทศแต่ปอปลาน่ะกว้างพอสมควรเพราะว่านางงามอ่ะปุ๊กมีทั้งสองปุ๊กปุ๊กอภัสรากับปุ๊กชัตทริกาแล้วยังมีเปียวรุณียังมีปุ้ยอภันตรีแล้วยังมีปอนป๊อปอริยาอีกนี่มาพอเห็นปอปลาปุ๊บจะไปคิดว่าเป็นคุณอภัสราแล้วจะเกิดทีมงานหลอกพี่อ่ะใช่ไหมแต่พอเปิดมาว่าแก่กว่าพี่ปุ๊บก็เหลือแค่3คนปุ้ยอภันตรีเปียวรุณีเนี่ยก็คือไม่น่าจะมาหักหลังพี่ได้อะไรเงี้ยต้องเป็นปุ๊บอภัสราแน่ๆไม่งั้นข้อนี้ก็ชวดไปอีกตรงเนี้ยเหรอคำถามมันไม่ยากใช่ไหมฮะขวัญใจช่างภาพคนที่9น่ะเพราะว่าคนที่9มันนับง่ายจะตายมาจากคนแรกใช่ไหมฮะ2511ที่จริงตอบได้ภายใน 2-3 วินาทีเท่านั้นแหละแต่เป็นที่พี่ตกใจตะเลิดเปิดเปิมเพราะว่าเด็กที่เล่นมาคนก่อนมันได้30คะแนนอะไรเงี้ยพี่ก็กะคราวนี้คงถามพี่ยากลึกมากเลยนะปรากฏว่ามันเป็นอะไรที่ว่ามันไม่ยากหรอกแต่ว่าพี่กระเจิดกระเจิงเองซึ่งจะเป็นไม่ได้ไม่น่าเชื่อนะว่าปีปุ๋ยใครจะไม่รู้พระสอนดังจะตายใช่ไหมพี่ยังนึกไม่ออกเลยว่าพระสอนนั้นหน้าตาเป็นยังไงไม่น่าเชื่อน่ะเรื่องสมาธินี่สำคัญนะฮะจะต้องเอามือกุมพระแล้วก็ตั้งสมาธิถูไปนั่งเรียงไปนั่งเขียนแอคชั่นเขียนอะไรก็ไม่รู้ไม่ยากหรอกแต่ว่าเรื่องของสมาธิกระเจิดกระเจิงแล้วต่อไปนี้พี่จะไม่ยอมกระเจิดกระเจิงจะไม่แน่มันไม่มีโอกาสนั่นแล้วแหละเพราะว่าประเดี๋ยวก็เขียนพี่หล่นแล้วแหละทำอย่างนี้นะก็นางงามชอบทำกันน่ะแล้วก็พี่ก็นั่งอยู่ข้างบนก็เด็กๆ ก็เล่นคุยเล่นกันก็นัดกันนะว่ามันสนุกอ่ะเดี๋ยวพอลงไปแล้วก็ร้องเพลงนะแล้วเดี๋ยวพี่จะส่งจุกให้แต่ที่จริงไม่ใช่เราขมความตื่นเต้นแล้วเขาก็ทำจริงๆค่ะแล้วพี่ก็เลยสนิทนะฮะคือเขาน่ารักทุกคนน่ะขอให้น้องได้คะแนนเต็มทุกคนแล้วก็มีสมาธิอย่าเตลิดเปิดเปิงเหมือนพี่กันแล้วกันคนเดี๋ยวดูนะครับคนต่อไปนี่คือชื่อที่นางงามส่งไปให้โดยเฉพาะคนนี้